กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีทุกคนโอเคพี่น้องมื้อนี้เฮามันเดินทางมาก็ประมาณสักกิโลเมตรละบ้านนี้สิติดกับแม่น้ำคลองเลยพี่น้องเฮาขี่รถมาประมาณ10กิโลเมตรโดยจักเนาะก็สิประมาณนี้แต่ว่าที่สำคัญคือมื้อนี้เฮาพาพี่น้องมาหาเห็ดมาหลายคนเนาะแต่ว่ามา2คนจักเป็นหยังมาหลายจักเข้าไปสิเบิดบ่เห็นกันพี่น้องขี่รถมาบ่เห็นเฮานัดกับเขาไว้ว่าตั้งแต่เช้านัดกันไว้ว่ามาหาเห็ดนะแต่บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเฮาบ่ได้มาเช้าแต่ว่าเฮาก็มาสวยเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเห็ดมันสิหลายซั่นใดเขาเจ้าว่าเห็ดน้อยหลายโอเคเอาวานอันนี้คือเสียมนะพี่น้องตอนนี้เฮาจอดรถถาเบิ่งเซาลอยเซาพรแล้วก็แม่ยิงแก้วมานํากันเฮาขี่รถมา2คนบ่เห็นเขาเลยแม่นอยู่บ่เห็นป่ะขึ้นหยังแต่แป๊บใจความใจใจความใจหายเอาฝั่งนั้นยังบ่มาอยู่เอ้ยรอยิ้มสบายดีแม่ห้องใส่เหล้าบ่แม่จะเอาไว้ใส่ลูกแม่เอาไปหาแม่เอาไปเกี่ยวเขาเฮาว่าแล้วพ่อได้สะพ่อกับไปคนเขาอ้าวโอ้ไม่ก็ทันสิฟ้าไปหาเห็ดไอ้ลามสิฟ้าไปหาใช่ไอ้ลามแล้วดูขนมเดี๋ยวกำหน่องขนมกูได้เอามาไลฟ์สวยสวยแฮงสวยอีเหรอคือรถเอ็นยี่มาจังงงมา11สิบเอ็ดโมงเออลงทางแล้วเข้ามาน้ำกันแล้วจะเข้าไปทางไหนเดี๋ยวนี้นะโอ้เด็กหน่อยยังมามาสวยบ่ได้เห็นนะสัตว์ปิดปิดโอ้ยจะพากันไปบ้านดงหมดเด้ น่ะเอาเขาขึ้นนานมาแต่เขาไปอยู่แซ่บเขาเข้ารถสระบ่แบบว่ายบ่นี่ว่ายบ่นี่นะขับรถเท่าไหร่ยังอายไปนะมาสวยหลังอายสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเอาเอากระต่ายมาใช้ขึ้นลายอันแทนเนี่ยกระต่ายไปอีกกันนี่นะจ่ายเลยเอาเฮ้ยยังก้อนจะไม่เลยเหลืองของมือนี่นะมาหอดเลยเขาไปเกี่ยวเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาเกี่ยวเขาเขาคิดว่าขึ้นมาเป็นพละเขาเนี่ยมาลุ้นกันแล้วว่าสิได้หาอยู่บ่มือนี่พี่น้องเป็นตัวอย่างหัวที่มาแบบหนัดไม้กันไว้แต่ว่าเขามาสวยในจักหน่อยเพราะว่ามันบ่ได้ไกลบ้านเขาได้ทางมันค่อนข้างว่าลำบากในจักหน่อยเนาะกระต่ายเฉพาะซึ่งใส่จะเอามาใส่เล็กหน่อยอยู่รับจ้างรับจ้างนี่เนี่ยอู้คือบ่บอกวันนี้เนี่ยพี่น้องเขาจะเกี่ยวเขาบอกแล้วเปิดกล่องมาแล้วเขาจะจีอาย วันเราเท่าไหร่ค่ะวันเราเท่าไหร่วันละ200มาสวยจังนี่สิเอาอยู่150โอเค150ฮักคานมีฮักอีกเหลือประมาณ100ขอสุขค่ะดีครับพี่น้องเฮามาสวยโพดเฮาอ่ะถ่ากันสวยก็ได้สวยอยู่น่ะบ่อึดสวยปานนี้ก็ได้อีลีนี่บ่ได้ขี้หม้อบ่จะเบิ่งกระตาเจ้าไผสิพาไปนี่ไผสิเป็นคนพาไปนี่ซุ่มเจ้าเบิ่งกระตาซุ่มเฮาแม่เบิ่งบ่มาใส่แล้วก็ไปอยู่บ่มีกระสอบแถมเก่งใจว่าสิเดือกระสอบบ่นักเถียงว่าบ่ไอ้นี่ว่าละ200นี่ต้น200บาทนี่200บาทแพงอันนี้เนาะแพงบ่น่ะเออยังงั้นเฮาน่ะเว้าอีหลีเฮามากวนทุบเจ้าอีหลีได้บ่เฮาหมู่บ้านนี่เพิ่นบ่บอกว่าเกี่ยวเขาว่าเฮาบ่ฮู้ว่าไปพี่น้องนี่บ่ลามก็บ่นึงตายเลยเขาจ้าเด็กพินเขาจ้าบ่ลงทีบดอกเฮาไปเองเท่านี้น่ะได้อยู่ติบ่ลงบ่มีเท่านี้น่ะว้าวเจ้าสิลงปลาอย่าลงปลามีดอกเดียวนึงต้นคันบ่ายโมง2โมงบ่เห็นมาเป็นน้ำรถโอ้ได้ยิ้มเข่าก็ได้ถือเข่าไปน้ำอยู่ถือเข่ามาน้ำในกระตานะคะสิเอาไปใส่ยังเฮาอ่ะบ่พอซั่นนี่กระตาแล้วอีกต้นเว้าอีนี้นี่แล้วอีก
เปล่าเย้ยมันสิตัวอีหยังบ่มันได้บอกรับขับทุ่งยางว่าได้เข้าทุ่งเจ้าว่าเขาซื้อกระสอบมานําอยู่จ้ะถ้าว่าเฮ็ดทานเฮ็ดตาอิดนั่นแหละเอามาบ่เบิดก็เป็นค่าเฮ็ดไข่เกี้ยงนะอันนี้ล่ะอันน่ะลูกพี่ลูกน้องกันพี่น้องกับแบบพี่น้องกันแบบว่าห่างๆนิดนึงก็เลยแบบสนิทกันเนาะพี่น้องกันก็เลยเว้ากันได้ถ้ากันเรียกว่าสิได้ไปเกี่ยวเขาแทนหาเฮ็ดแต่นี่ป่ะโอเคขอบใจเด้อไกลอยู่บ่อนเฮ็ดออกนี่ได้บ่อนมองเฮาเคยหาพี่กายนี่นะเจ้าบ่ได้เมื่อยบ่เราเฮ็ดดอกทั้งอิดเลยเฮ็ดไข่นี่แม่นบ่เฮ็ดไข่อีหลีนี่เก็บเอาดูเลยดอกทั้งอิดเดี๋ยวเฮ็ดแล้วดอกนี้แป๊บๆมาเก็บเอาเฮ็ดดูแป๊บดอกทั้งอิดเอาแม่เลยแต่ให้อีเลยโพเอ้ยยังเห็นอยู่ดอกงาแป๊บนี่มาเอาดอกดูนี่ไข่เฮ็ดไข่อีหลีนี่ๆๆๆ3-4ดอกนี่เดี๋ยวนี่ดอกเฮ็ดไข่มันแตกเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เลยเด้งดอกเลยก็ดอกนี้เห็นแล้วเอาเห็นแล้วเอาบ่เอาแหละอันไหนสองดอกได้เลยพลังเตะเลยขาดังกล่องลืมเอาไว้งามนี่อยู่ด้วยเห็ดไข่ทั้งแม่เห็ดราคาแพงมันร้อนเห็ดอะไรยังอะไรยังบ่ลงบ่นคุณน้ำมั่มนะกูอย่างน้ำหนาตะแพงอย่างนี้พี่กุ๊บระวังแตนเด้องามเลยเฮ็ดไข่เกี้ยงเฮ็ดไข่เกี้ยงเฮ็ดงามเลยลายได้เฮ็ดไข่หินอันนี้หรือเปล่าหรือเฮ็ดไข่เกี้ยงเฮ็ดไข่เกี้ยงสิเอาไปเฮ็ดไข่สิเอาเฮ็ดไข่เอาเลยแต่งกันได้งามเลยมันก็ออกพี่ได้อร่อยเนาะเฮ็ดอันนี้ก็ลายใช่ไหมลายให้กันอืมไปหาเจ้าแล้วไปหานะเจ้าคือบ่จับเอาเราตาน้อมเฮ็ดเราจะอ่อนเฮ็ดมันงามอ่อนเฮ็ดงามให้เรียบร้อยว่าคือบ่หักเอาลดงามเนาะระวังน้ําเกาะลังด้วยเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไข่ราคาแพงที่สุดกว่าหมูเลยโลละงามเลยเราเอาแต่มาพ่นเนาะร้อยแล้วน้ำหลังเอองามเลยพี่น้องแต่ร้อยเห็ดนะอ้าเห็ดงามเนาะเอาดอกหนึ่งของโพนเด่นดอกหน่อยมันก็ว่าให้เอาเขาเลยเอาแซ่บเลยเห็ดอย่างเห็ดโคกเด่นเห็ดหนาเลยเด่นเลยเห็ดหนาเลยเฮ็ดอันนี้แล้วเฮามาเอาไปกายบักหลายนี่5หลายคนน่ะมันหมุนนะฮะไหนลองหน่อยคือบ่ออกทรงสิตะกี้ใส่ซุปหนูใส่อันนี้เขาเอิ้นเฮ็ดลาแลนพวกคล้ายๆคือกับเฮ็ดไข่แซ่บน้ํามันแหล่สีชมพูน่ะงามเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอีกแล้วอื้อได้เสยเออเป็นอย่างไรนี่ไข่เห็ดไข่งามเนาะอยู่กับแม่ยายตัวอีตองขึ้นไปอยู่นั่นแหละบ่ได้ขึ้นฮอดแม่บ่แม่ไว้กรุงเทพนะคิดฮอดคิดฮอดเจ้าบ่อยากไปนําบ่อยากไปนําแม่อยู่จากของเฮียนบ่ตาแบบนี้สิมีเฮ็ดสมาธิหลายขึ้นเทิงเห็นซิอันนี้เฮ็ดเป็นหน่าแหละเราระวังเก็บเห็ดเบื่อด้วยค่ะระวังเห็ดเบื่อก็มีค่ะก็ขายเห็ดขายเบื่อตัวกาแฟเก็บงวงได้เฮาเอิ้นน่ะบอกอยู่ตอนเฮาเฮ็ดนี่กาแฟหลายๆเตะใช่ห้องซะร้อยซะร้อยแต่เฮ็ดค่ะเด้อล่ะคุณหน่อยนะคะเก่งๆหาสวยคิ้วโอ้ดึงเห็ดค่ะเอามีดปาดดิปาดกันยังนี่พี่น้องเฮ็ดเบื่อเขาบอกเมาหอมกินเคยเอ็ดกินได้นี่อันนี้กินละเมาเลยโอ้คือขายเฮ็ดกินได้เลยแต่ว่าดอกบางๆอันนี้กินบ่ได้เนาะเฮ็ดละงาเฮ็ดละงาเฮ็ดละงากินบ่ได้กินได้อยู่ป๊าเก็บเบิ่งดูค่ะโอ้โห
จ้บ้านเขาเนาะมาดอกว่าไงเลยกินบ่ได้พี่น้องใช่มึงดอกตีนขายคือเห็ดละอ่ะเออตีนตันเบื่อทิปเห็ดเบื่อร้ายแล้วเออคันเห็ดละโงกกับตีนมันจะเป็นฮูเห็ดละงากับตีนมันจะบ่เป็นฮูบ่บ่ป่องเลยตีนตันนี่ดอกนึงนี่เลยเออหาไม่ดอกอันนี้ก็ดอกนึงเล่นดอกนึงหาบักไหนนี่ดอกนึงบักไหนเห็ดไข่อื้อนี่มันเบิดเลยนี่ดอกนึงนี่อันนี้แมงกินมันโอ้โหเห็ดไข่ดอกนึงนี่ดอกนึงเป็นเกิดจังซี่เนาะเกิดแถวโพนเกิดแถวโพนหอมเห็ดอันนี้นะหอมเห็ดไข่หอมอาหารน้ำลุกไปไปน้ำลุกไม่ยังกับยังแต่พวกบอกทางไงทางไหนสิไปบันดงดอกไม้บอกแม่นบอกเห็ดไข่เห็ดราคาแพงที่สุดพี่น้องแพงมากเลยพ่อนะมันมีอยู่เพราะครูมาพ่นเนาะเห็ดไข่นะเป็นเห็ดไข่น้ำสีเขียวคำว่าเห็ดไข่ก็เด่นพี่น้องขี้ไข่อันนี้นะมันเป็นเขียวๆเพราะเอิ้นเห็ดไข่อันนี้มันเป็นขี้ไข่อันนี้เป็นหญ้ามีเยอะวัดตะกำหลายดอกมากเป็นดอกมันเหมือนดอกชีพ้าเนาะกินบ่ได้กระดอกมันมันแปลกประหลาดแฮงใช่เป็นฟูงอยู่เช็ดขาร้อยเท้าหุ่นแม่นแต่เห็ดขาวแม่นเห็ดหนาแล้วบ่เด่นหนาดอกหนึ่งจะมาบ่งบุ๊กดอกเห็ดยังเห็ดขาวบ่เห็ดยังเห็ดขาวเดี๋ยวงามเลยเราประดิษฐ์กันเห็ดไข่เห็ดไข่แม่งกินแก้วม่วนเลยพี่น้องหาเห็ดที่ป่าบ้านเขานะป่ามันกว้างเลยเห็ดลายอันนี้เห็ดไข่แก้วแต่อันนี้เห็ดไข่แล้วมันสีหึ่นมันแสบมันหึ่นเขาเข้าใจเหรอเป็นยังเขาคือถือกระต่ายใหญ่มาข้อเก็บข้อเก็บเห็ดขากับดอกมันใหญ่ใหญ่เนาะเขาประหาเอาเขาเอาป่านะมีทั้งเครื่องบนน้องหามึงแดนจะหลายหลายเลยหามันจะกรอบเบิดเออเห็ดหน่าอีดหน่าอีดบอกแก้วแม่ลูกสองดอกเล่นหน่าอีดหน่าไม้ทิ้งหน่าหมอนแต่แต่เห็ดฝั่งนี้ร้ายเนาะแต่เดี๋ยวนี้ละหยิบเอาเลยแน่เขาแปลชิเต็มกระต่ายได้หรอว้าวนี่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 หนึ่งเห็ดไข่สองสามใช่สี่ที่ต้องจะสองใช่พร้อมเลยหาหกคู่เมื่อไหร่เห็ดไข่เราเก็บดูนี่เก็บดูแม่กี่เกี่ยวจะอ้อนได้อยากเก็บดิงามดิพากันยืนเผาเก็บได้เก็บก็เก็บว่าให้กันอยากเก็บเก็บอะไปไปบอกให้แม่กินเกี่ยวเรียบร้อยใส่กระตาเขาเอาลดมาลงกันมาซะกวบกระตาแล้วดิไปเอามาดูใหม่ฮะผิมหอยใหม่เห็ดไทยเอาดอกหนึ่งคนหนึ่งนี่คือเด่นเด่นเหยียบมันจนหมุนบัดเฮ้ยคนหนึ่งนี่สี่หาดอกเนาะโอ้มานเลยมันคุ้มค่าอยู่นะขนาดนี้เช็ดหนาเละงามเด่นหาดอกหอยมันจะเอาไหมเอามือเปิดไปอีกด้วยนี่นี่นี่ใบตองเด่นเราหอมเห็นนะเออเล็กเล็กโมมีกระตาใส่เราบริถือกระตาจะก้อเมียนจักมองเด่นนะใส่กระตาเอากุ้งให้แม่จอดเราไปน้ำไปแป้หวานเฮานี่ได้ให้แม่เอากระตามาใส่ไหมได้ใส่กระตาเนาะเอากุ้งให้แม่แม่สีนี่หลุมลายเนี่ยเฮาอ่ะนี่เต็ดหนาแหละดอกฮะแท่นนี่แหละแค่หลุมเอา
กระดาษจะใหญ่ด้านบนเออมันมีแต่ดอนนี่เนาะโอ้โอ้โอ้ออกเฮ็ดพี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่ที่คล้ายๆคือผู้เนาะแต่ว่าบ่แม่นผู้มันสิสูงเป็นโน่นหินขึ้นแล้วก็ต่ําลงเพราะว่าห้องอ่ะน้ํามันสิไหลไปแม่น้ําคลองเนาะอันบ้านโรงดอกไม้เนี่ยมันสิติดกับน้ําคลองพี่น้องมันอยู่ใกล้กับแม่น้ําคลองเลยแต่ว่าเฮ็ดนี่หลายแห้งสุดหลายแม่นเฮ็ดขาและเฮ็ดอันก็เฮ็ดยังบ่ค่อยมีบันไดสลายเฮ็ดขากับเฮ็ดหน้าแลเนาะโอเคแล้วพี่น้องตอนนี้ก็สิเลาะขึ้นไปได้เลยนะโดนเฮ็ดไข่ยังเฮ็ดปลาแปะเฮ็ดไข่เฮ็ดปลาแปะกําลังเฮ็ดอันนี้แซ่บกินผู้เฒ่าผู้แก่เขาว่ากินดิบก็ได้ส่วนละเขามักเอาไปจีป่นจ้ะอู้ยบ้านเฮ็ดยังเลยนะเฮ็ดยังเลยนั่นร้อยมาเบิ่งเลยร้อยเฮ็ดจังปลาแปะเฮ็ดยังนี่นั่นน่ะกินได้อยู่เฮ็ดอยู่นี่กินได้อยู่ร้อยเฮ็ดยังนี่ไข่เฮ็ดไข่ผายเออไข่ผายจับกระตาไปไกลๆงามเลยได้มันเป็นไข่ผายงามปูปลาแปะเอาเต็มกระตาเลยเต็มกระตาเลยสิได้เต็มมันเลยสิได้เลยว้าเฮ็ดคืองามแต่เฮ็ดไข่อืมเคยเห็นแต่เถื่ออืมก็จะได้ตีนมันนะเอากระไดเข่ากล่องเพื่อนมันก็คาวเออบ่หอมถึงเฮ็ดไข่ไข่ธรรมดาเลยหอมเฮ็ดบ่เฮ็ดไข่ผายพี่น้องเฮ็ดไข่มีหลายชนิดอีมีหนาแบบหนาเขียวๆในแซ่นอกบัดนี้แซ่พี่น้องเบิ่งเฮ็ดนี่เฮ็ดไข่ดินกับนี่เฮ็ดไข่อันนี้มันสิหอมแต่ว่าอันนี้บ่ได้กินหยังเลยแล้วว่ามันสิหึนๆบ่ฮู้ว่าเฮ็ดนี่ต้องอาณาถามผู้เขาสํานานเฮ็ดหรือว่าผู้ที่เคยเก็บเขาจังสิฮู้คั่นเขาบ่อันคั่นเฮามาเก็บแบบว่าพ่อตัวเฮาเองน่ะพี่น้องอันตรายเนาะเพราะว่าเฮ็ดในป่านี่มันเป็นป่าใหญ่น่ะเฮ็ดมันมีหลายชนิดหลายอีพี่น้องพี่เอากระต่ายมาด้วยพี่เอาอันเอ้ยพี่ว่าซั่นอันเอากระต่ายอีร้อยก็ได้นี่ก็แล้วละใส่กระต่ายเลยนะมันหล่นเลยนี่อู้ยูกิดกูลูกอู้ยูกิดป้าเนี่ยเห็ดไข่เห็ดไข่เนี่ยเห็ดไข่ไข่ที่เคี้ยวก่อนมันจะความนะอันนี้เฮาทุกแข่งแล้วมันล่มความเอากระต่ายใส่ร้อยชาวแปะเหลือเก็บเห็ดไข่อ่อนๆนะใส่ไปบ่แม่นว่าหลายๆแล้วที่ถิ่มนะพี่น้องมันความโอ้เฮ็ดมื้อนี้หลายดิบ้านเขาบ่หลายคันหลายเขาน่าจะสิซ้ําได้เฮากับเฮาสลอยเฮาสะพรกับแม่กินแก้วเฮาอยากลงป่าพี่น้องคันเฮาไปเท่าเฮานั่นเลยเนาะบ่สํานานบ่ไปเด็ดขาดพอป่านี่กว้างแฮ่มื้อเป็นพลานหินย่างก็ต้องระวังมันมื่นอันนี้เขาสิเอิ้นว่าเฮ็ดหน้าหมากมันดอกสีแดงๆเด้หน้าหมากก็คือหมากที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเขี่ยวเด้เฮ็ดอันนี้กินได้เป็นน้ำสีแดงเนาะน้ำหมากเป็นสีแดงแต่ว่าบางบ่อนกันมันที่มีเฮ็ดแดงคือการแบบนี้เขาเอิ้นเฮ็ดก่อเฮ็ดก่อออกตามอันต้นยังก่อต้นสาต้นสาดแล้วก็ต้นยังก่อเอิ้นนะต้นอะไรต้นยางต้นยางไม่เฮ็ดไข่ดอกทำเป้ยไม่ใช่เออเขาเฮ็ดเจอในกล่องฮาชิคาวป้าบุษะให้มันไว แม่นบ่เฮ็ดไข่แม่นอยู่ตามหัวโพนเฮ็ดไข่บ่เฮ็ดไข่ผายแล้วว่ะเฮ็ดไข่ผายแถวๆนี้มันไหลออกไหลแต่ว่ากินบ่มีดมจนติดปากได้ดมมึงดูดอกมึงมันเอามาสีสมสีนี่ต้องเก็บนี่ละเออแม่นเซนเออคือกันเลยนี่ดมมึงดูหอมเด้หอมบ่ยังมานี่ดอกมึงเฮ็ดไข่ผายเอาใบใหม่ออกดูมันบางใบใหม่ฮะเอาใบใหม่ออกดูฮะเห็นไหมโอ้เห็นใช่ไหมดีบ่มึงได้พี่น้องเนี่ยอันนี้เฮ็ดไข่อันอีรีได้ไหมดอกจูมันก็ลายดิโอ้บ่อยากเมื่อเฮ็ดไข่ใช่ไหมเอาเฮ็ดไข่เลยมึงโอ้ยบ่เห็นใช่ไหมเอาใบใหม่พี่น้องบวนเดียวนี่ทั้งดอกนี่น้ำเปิ้งมีแต่เฮ็ดแสบเฮ็ดอันนี้ราคาแพงเลยเฮ็ดอันนี้ฮะอยากมาหาหอมอะไรแม่ลูกอ่อนที่ว่าอยู่ไผ่ก็ยังกินได้เนี่ยจี้กินตอนอยู่กำบ่ผิดกำเฮ็ดอันนี้มันเป็นเฮ็ดที่กินง่ายที่สุดเลย
นี่ดอกเน่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาสิพาเลาะตามหัวโพนพอเฮ็ดไข่ตามหัวโพนมันลายแห้งไข่นะมันสิออกตามหัวโพนแบบนี้โพนแบบมันเป็นดินแบบคล้ายๆเขียวๆอันเดียเฮ็ดไข่มันสิออกเพราะว่าเขามาเฮ็ดไข่ก็คือคล้ายๆแบบหนามันเขียวๆคือขี้ตะไคร่หนามเขาก็เลยเอิ้นเฮ็ดไข่เขาสิส่องตามหัวโพนอยู่บ้านเขาเจ้าน่ะอุดมสมบูรณ์แห้งย่างอ้อมตามหัวโพนเก่าๆนะสิมีเฮ็ดไข่ป่ะเดี๋ยวสิเลาะเบิ่งบางคนกับโบมี่เนาะพี่น้องบางคนกับนี่นี่นี่แม่นเฮ็ดไข่เห็นบ่ดอกให้น้องเฮ็ดไข่พี่น้องราคาแพงที่สุดเลยเห็ดอันนี้กินมันหอมขจีก่นสลายนี่บ่งามนี่คันขจะคันมันบ่เห็นแสดงว่าเขาจะเก็บเอาก่อนเออบ่เห็นว่าซองดอกค่ะอ่ะล่นกันจักได๋บ่เป็นหยังมันกันอ่ะคนผู้บ่ได้อ่ะอ่ะล่นเสร็จเลยล่ะดอกนี่มันเอิ่นทํามาโอ้เหี่ยวล่ะสแปนเออเหี่ยวแล้วบ่กินบ่ได้ถ้าเราบ่เฮ็ดให้งามบ่ได้พี่น้องบ่ใช่ได้บ่เป็นหยังเนาะมันบ่อันนั้นบ่เฮ็ดไข่นะมันออกตลอดว่าแต่ตามีแค่ 3-4 ดอกบ่กระดอกกระเดียวงามพี่น้องกิโลละเท่าไหร่โลละแสนบ่ได้นี่งามๆอันนี้ก็แพงอือแม่ครูหอมอีหลีเออกระเดียวเพิ่นเอิ้นอ้อไอ้หอมดูเกิดมาก็เคยเห็นเด็ดไข่หลายซํานี่โอ้ยงามเลยเอามาก็เห็นบักหลายดอกเบิ่งแน่ซะแป๊ะเป็นแม่ค้าบ่ล่ะบ้านเขาเจ้ายังคืออุดมสมบูรณ์แต่บ่ป่านเนาะใหญ่แค่ละบ้านใหญ่ขนาดนี้เมื่อไหร่พี่น้องเอาไปเบิ่งด้วยขามันบ่พี่เจ้าเบิ่งโอ้ยก็คือมาสะออนเด้พี่น้องคันถ้าอยู่บ้านนี่นะบ่ได้เฮ็ดหยังดอกบ่ได้ทํามาหากินเลยสิฮะเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่อันน่ะเฮ็ดไข่หยังก่อไข่ฝายค่ะเฮ็ดไข่ฝายเป็นได้เฮาบ่จุกจักซ้าย30เทื่อกว่าเด้อมาเด้อกว่าเด้อพี่น้องมาอยู่เฮือนอยู่ซ่านเด้คือหมานแท้บ่มื้อนี้นะสะออนเด้ถ้ามันกินบ่ได้นี่สิหายสิใส่ดอกอื่นเห็นอยู่ถ้าเพิ่นเฮ็ดนี่ค่ะเห็นอยู่บ่เห็ดดำๆเห็นไข่เลยแซ่เอ้าเห็ดคนเฮ็ดไข่เห็ดเห็ดเบื่อก็มีเออเห็ดได้นี่มาเบิ่งดูเห็ดไข่หรือเห็ดเอ็นหรือเห็ดขานี่เห็นบ่เห็ดเห็ดไข่หินเห็ดไข่หินบ่อือบ่เฮาก็บ่แน่ใจเดี๋ยวเบิ่งดูเราว่าเห็ดไข่หยังก็อันนี้นะพร้อมจะเห็ดปวกถ้าไปให้เขาเจ้าเบิ่งเนาะได้ล่ะบ่แน่ใจซะอื้อหลายดิเฮ็ดหยังบ่นี่น่ะถ้าเขาเสือว่าเฮ็ดไข่ผัวมันออกอยู่ในอันนี้ไม่เหนาหมอพูนแม่พี่น้องที่มันเฮ็ดหยังหอมบ่วู้เก็บแปะเขาเบิ่งก่อนเออได้หลายพอเออก็มาน่ะบ่ได้เอาไปหาเฮ็ดไข่กับจูเปิ้นเด้ดูมันสิบ่ไก่ป้องเดี๋ยวพอมีตังดอกใหญ่บ่แล้วดูมันงามเลยพ่อจนบอกให้พ่อแล้วเฮ็ดนะไข่จนหนักเลยไปนำเป็ดไข่เลยพี่น้องเบิ่งเนี่ยเอามาเฮียงกันดูกระตาเอาสะพอนกระตาใหญ่โพดพี่น้องเปิดกันได้ลายแหละกระตาใหญ่พอแล้วพอแล้วสะออนเฮ็ดไข่มืออื่นหลักมาไปเนี่ยเฮ็ดไข่สะออนแต่เฮ็ดไข่มีอยู่คู่หัวโพนเกือบคู่หัวโพนหนึ่งประมาณ4-5ดอกกระดอกกระดี้อ่ะแต่เฮ็ดค่ะเฮ็ดหยังเฮ็ดเหลืองนะเฮ็ดหัวโคกเฮ็ดหัวโคกยังก็มีแต่ดอกน้อยระวังเฮ็ดเบื่อเด้อจักมีเฮ็ดเบื่อก็แม่นเด้อจะเอาได้แม่กินแก้วทิ้มๆเฮ็ดเบื่อเด้อแม่นบ่ล่ะเฮ็ดเบื่อเฮ็ดโคกน้อยตายแล้วบัดนี้ถ้าบ่ม่วนนี่นะฮะไปเรื่อยๆจะเมื่อยจักมือจะลืมลูกลืมเมื่อยอันนี้กินได้อยู่เจ้าเฮาเห็นอันนี้แล้วเฮาจะอ่อนนะนี่ๆๆข่อยอยากให้เจ้าเบิ่งเฮ็ดตัวนี้ได้เฮ็ดก็ออกแก้มมือเดียวกันพี่น้องมื้อนี้ก็คือว่าคุ้มค่าพอสมควรเนาะหัวเฮ็ดมันหลายดีเนาะแต่ไหนเฮาก็ขอขอบใจขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจอ่ะเพิ่นพาหาเฮ็ดพี่น้องเพราะว่าเกี่ยวข้าวอยู่ก็ยังมาเนาะแล้วก็น้องนี่แหละคนเก่งเนาะพี่น้องเพิ่นก็พามาเขาเกี่ยวเขาอยู่พี่น้องเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นเกี่ยวเขาเนาะเฮาคิดว่าเขาวางเวียกนะเฮามาเพิ่นบังเอิญเห็นเพิ่นเกี่ยวเขาก็บ่แม่นหน้าเพิ่นบ่หน้าพี่น้องบ่แม่นเนาะหน้าเพิ่นยังบ่ฮอดละเกี่ยวเฮาก็มาแต่กรุงเทพฯพี่น้องเอ้ย
เอ้ยไม่ใช่หรอกมาแต่โคราชมาเฮ็ดเวียกอยู่ทางไทยก็เลยแบบว่าเพื่อนมาแล้วปั๊บส่วงเฮ็ดออกเพื่อนผัดเฮ็ดหล่อออกหลายบ้านเขานะบ้านดงดอกใหม่เมืองไซปูทองแขวงสวรรณเขตพี่น้องแม่นให้บอกชื่อบ้านอยู่เขาจะสิบเอารถกระบะมาหาบ่เฮ็ดหลายแห้งพี่น้องบางเนี่ยผู้ป้ออันนี้เฮ็ดอันนี้นะหนึ่งกินแสบเนาะแต่ว่าเฮ็ดไข่ถ้ายังเสียวๆอยู่พี่น้องบ่เคยเห็นมันดอกใหญ่หมดไข่ปิ่งป่นต้นเมื่อนปิ่งป่นได้อยู่ได้บ่ได้หนึ่งมันสิหึ่นอยู่มันออกหึ่นๆคือเฮ็ดหนังม้วนนี่ไงปิ่งก่อนเฮาเราหิวเขาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาขอสิคอโตเมื่อก่อนเนาะเมื่อบาดเลยบอกเพราะว่าแม่ลูกอ่อนก็มีก็คือเขามานำอยู่แต่ว่าแม่ลูกอ่อนมานำเป็นลูกไก่อะไรให้เอื้อยบ่เป็นเลยเฮียเบิดเลยจะลอยให้เรากินเขาบ๊ายบายร้อยถ่ายอยู่ป่านเนี่ยไม่เดียวหายเป็นช็อกกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยป้าเด่นพูดถือกรุบหน่อยๆนะอร่อยเฮ็ดเฮียเฮ็ดเฮียแปลกๆมึงได้พี่น้องทางเมื่ออยากสิบอกว่าเฮ็ดบานข้าวหลายทําได้เมื่อทางอย่างอันนี้ทางเฮ็ดเก็บเลยเก็บเฮ็ดไข่โอ้ได้คําคมคํานึงเซียนเฮ็ดที่ว่าแหน่ก็ยังแค่เซียนเฮ็ดหน่อยเฮียน้อยๆนะต้องให้เราเบิ่งก่อนเฮ็ดแล้วก็จัดแล้วเก็บหัวแล้วมันสิเบื่อเก่งขนาดไปเมื่อไม่ได้หรอกแต่กูสิท่านคนไปเฮ็ดแล้วเป็นเฮ็ดเด้ออยู่เขาเยอะบ่จ้าดานหลายก็เสียมาสิบาทเออหายอยู่ทางที่เก่าหมวนบ่ไปกับเป็นหนูมันหนูอยู่หมวนยอกเมื่อยเก่งเก่งพ่อมันก็บ่สิบ่กล้ามาจักซื้อเอามาเฮ็ดเอามาขายเฮาหรือว่าเราอันเอามาขายพวกกินเกี่ยวเขาน่ะเกี่ยวเขาน่ะบอกให้เอามาขายกินนี่แหละขายสู่ซุมเฮานี่ว้าวอันไหนก่ะยังลูกเข้าไปหาเฮ็ดเป็นเมื่อนะคะไก่ให้กินพี่น้องเฮาสิบ่ได้เมื่ออะไรแบบนี้นะถ้าสิบ่กล้ามาสิมาแต่เดียวเอาไก่มาขายคือไปกลัวไก่นั่นแหละที่เกือบใครก็ได้แตะนิดนึงเนาะใครได้ทางเฮาบีบล้มไว้แล้วพี่น้องว่าสิเมื่อแล้วเพิ่นหาไก่ต้มจะกินแล้วเฮาก็เลยสิดังไปแล้วพอเบิ่งข้างนอกว่าลูกคนไก่ช่วยเพิ่นน่ะเด้ข้าวแล้วว่าสิพาเอาเมื่ออยู่ได้ทุกคนมาซื้อไก่มันน่ะอื้อกันสิเมื่อบ่เตือนใจน้ําใจเพิ่นบ่จักพาไปหาเฮ็ดมาแล้วเกี่ยวเขาอยู่ให้มันเกรงใจเกรงใจติดก่อนอุ่นแกงเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดแล้วเหลือหน่อยนึงว่าสิกินต้มไก่แล้วมันบ่ายโมงแล้วย่ะแม่ลูกอ่อนจะลูกเพิ่นไห้นี่เฮาก็เลยเอาเฮ็ดไข่มาจี่นี่น้อยจิ้มนี่ปิ้งทีดีดหมดแล้วเนี่ยเราจะจีเห็ดไข่นะพี่น้องอยากกินกูได้กินนะกินจนบ่อยากกูอยากนะอยากจนบ่ได้กินกินแล้วแซ่บป่ะสิเอาค่ะมันตกลงหอมเลยเห็ดอันนี้กินดิบได้เลยโอ้แม่ตกลงตารางแล้วร้อยเสียดายนี่กูนึ่งกับอุ่นเห็ดอย่าหลวมกันเด้อสอเปิ้นดีเลยเนาะกินเฮ็ดสดๆเลยเฮ็ดไข่เนี่ยมันสิเป็นเฮ็ดที่แซ่บที่สุดเลยเฮาอยากกินจี่แบบสดๆแบบนี้แหละคั่นนั่นเอาไปแกงบ่ได้แซ่บพอจี่เลยจี่แล้วก็ป่นโอ้ได้กลิ่นน้ําหอมเลยหอมเนาะเดือนก็ทานที่เขาขาเบิด1ได้บ่าย1อย่าที่แก้วให้หักบ่ไห้ร้านน่ะคั่นแต่ว่าบ่าย1แล้วหยังก็อีแม่พอไปอันไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงัวจี่เฮิงอยู่เฮ็ดไข่เฮ็ดหน้าเฮาผู้เฮ็ดน่ะครับจี่คือเฮาจี่เฮ็ดหัวเฮ็ดอันนั้นแหละธรรมดาบ่ธรรมดาเล็กกระตาบ่ได้หลายปานใดแต่เฮ็ดไข่มีแต่เฮ็ดขาเฮ็ดขานี่จนบ่เอามันใส่3เมนูเฮามื้อนี้พี่น้องเจ็บงัวได้ซนผาเอ้ยซนคือแกงเฮ็ดหมูเฮ็ดอบแบะแล้วก็แจ่วไข่ถือมาแล้วก็สิไปกินข้าวเที่ยงเฮ็ดที่เฮาล่ะสุกคนเฮ็ดก็มีป้าเฮ็ดไข่เมนูเฮ็ดเมนูเฮ็ดอันนี้ป่นเฮ็ดไข่แต่ว่าเฮ็ดไข่เฮายังบ่ทันสุกเฮายังจี่อยู่อ่าไปเฮ็ดต้มไก่ให้กินเลย
หอมเลยคือนี่หน่อยนี่ก็ยืมมากินมากนี่จ้ะหอมหรือจริงจริงพี่น้องกินข้าวเที่ยงคือก็รู้ทันเหมือนกันบรรยากาศที่ดีเนาะเที่ยงคนเย็นเย็นเด้สุกแล้วเห็ดเท่าเอานี่แหละถกใส่กันเลยก็ได้เนาะเลือกเอาอันใครใส่กันข้าวเด้อก็เคยอยู่เงินไก่ด่างจิ๊กเพื่อแซ่บบ่อยข้าวไม่กันใจน้ำมันมาเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวเด้อเจ้าของเงินตอนหับดีแบบนี้ดินๆมาเถื่อนเพื่อนข้าววัดหน่อยยักษ์เจ้าคือบ่กินกินนักคือบ่กินมันกินแต่ลูกสาวเหรอเฮ็ดใครตัวสาบเป็นยังไงรสชาติขึ้นอยู่โปแฮบเฮ็ดมันหอมหวานคือบ่กินแต่ตัวบนมันสิใหม่ได้จักหน่อยเนาะเพราะว่าอาหารออร์แกนิกครับหอมดีเนาะหอมๆกินอิ่มแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิขอตัวมื้อก่อนเนาะกินแล้วแล้วแซวนี้เราตอนหับดีเด้มีทั้งแกงเฮ็ดทั้งหนึ่งเฮ็ดทั้งป่นเฮ็ดโทรศัพท์ตกลงแล้วยันตกอีกไก่หนทางเดินวิวงามเนาะไปหลังยืนลุกป่ะถ้าเราตัดเขาป่ะเสียงรถสนั่นเงินไก่ทางทางไก่เงินไอเดี๋ยวมาพิทางนี่นะเวลาตอนหับแขกข้นมากนะผ้าเขาบ่อยละแล้วก็บ่กินข้าวให้แขกกินก่อนเวลาไปแล้วเขาละเกียงใจขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆผมไก่ขอบใจหลายๆต้มไก่ซุกแล้วเอาหยอกเฉยๆเด้ออีกก็ได้อีกก็ได้แล้ววะแลเธอนานเธอนายจะมาหาอีกพุ่นแล้วบัดเกี่ยวเขาพุ่นแล้วไปเกี่ยวเขาให้คือเก่าจักสิได้ต้อนรับคือกันเข้าเมืองแล้วเฮ็ดบ่เอาบ่จ้ะนะบ่เอาบ่บ่เอาโหยขอบใจหลายๆนายจะมาหาอีกถ้ามันออกอ่ะโดยเฮาบ่มานะเฮาอ่อนบอกแล้วเพราะว่าพุ่นมันเบิดแล้วมันจะสิเกี่ยวเขาพี่นาพุ่นแล้วบ่ลอยเมืองเว้ยบ่อยากจะบ่มาบ่เมืองบ่กินขนมเลยบ่แม่นเฮ็ดจ้าบ่ยาโอเคน้องพี่น้องเดี๋ยวสิขอตัวมื้อก่อนเนาะได้กินแล้วเฮ็ดกะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซํานี้ขอบคุณขอบคุณขอมอบขอบใจพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกคนเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวสิมื้อก่อนสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสิปิ้วมานําทางว่าพี่น้องมื้อน่ะได้ช็อกกระตาตอนมาได้กระตาเดียวตอนนี้เจ้าพ่อเพิ่นให้ฟรีเพิ่นมาเพิ่นว้าวแล้วก็ดีใจเอาไปเอาไประบบ